Hello everyone primary 5โอเคสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องอะไรเอ่ยเรื่อง safety first เรื่องที่6ในวันนี้ที่ครูจะมาสอนเรื่อง say should shouldn't must or mustn't เราเรียนเรื่อง should shouldn't must mustn't ไปแล้วใช่ไหมจำกันได้ไหมนักเรียนเข้าไปดูกันอย่างเอ่ยนักเรียนนะคะมีกันอยู่แค่4คนเองในชั้นป.5เนี่ยให้นักเรียนนะคะทำภาระงานที่ครูมอบหมายให้ทำให้เสร็จเรียบร้อยเข้าไปดูวิดีโอสักทีนะคะครูตั้งใจทำวิดีโอการสอนนี้มากๆให้นักเรียนเห็นใจครูบ้างนะคะครูพยายามนะคะพยายามที่จะให้ความรู้หนูหนูก็ไปเก็บเกี่ยวความรู้นะคะตอบแทนครูด้วยการให้หนูไปเก็บเกี่ยวความรู้นี้มาใช้มาดูนะคะเรื่องที่6ที่ครูจะสอนในวันนี้มันคือเรื่องอะไร say should shouldn't must or mustn't งั้นเราไปเรียนกันเลยก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า55หนังสือเรียนของเราขึ้นมานี่หนังสือเรียนของเรา Open your book at to page 55นี่หน้า55เห็นไหมเอาขึ้นมาแล้วใช่ไหมนักเรียนลองมาดู should should แปลว่าอะไรเอ่ย should should ครูสอนไปแล้ว should แปลว่าควรใช่ไหมหรือควรจะเป็นการแบบไหนแนะนำสิ่งที่ควรทำสิ่งไหนควรทำก็ควรทำใช่ไหมแนะนำสิ่งที่ควรทำ should เป็นการแนะนำสิ่งที่ควรทำแล้วถ้าshould เติม not ไปอ่านว่า shouldn't แปลว่าอะไรเอ่ยไม่ควรไม่ควรเป็นการแนะนำสิ่งที่เราไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะแล้วมาดู must แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าต้องใช่ไหมต้องนะคะเป็นการแบบไหนเน้นย้ำหรือให้ผู้ฟังนะคะปฏิบัติตามคุณต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมเป็นการเน้นย้ำหรือให้ผู้ฟังปฏิบัติตามแล้วถ้า must เติม not ก็จะอ่านว่า mustn't เห็นไหมอันสุดท้าย must อ่านว่า mustn't แปลว่าต้องไม่เป็นการห้ามทำเป็นข้อบังคับว่าห้ามทำหรือเป็นความจำเป็นว่าต้องไม่ทำสิ่งนั้นเด็ดขาดมาดูแล้วเรามาดูประโยคแรกประโยคแรกเขาพูดว่าอย่างไร put the stamp on the envelope before sending it put the stamp on the envelope before sending it ก็คืออะไรเป็นการแบบไหนติดสแตมป์ก่อนส่งติดสแตมป์ก่อนส่งคือแบบไหนส่งจดหมายใช่ไหมเวลาที่หนูไปส่งจดหมายไปรษณีย์อย่างเงี้ยหนูก็ต้องติดสแตมป์ก่อนส่งนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรจะใช้ shouldn't must หรือ mustn't เราควรจะแบบไหนคะติดสแตมป์ก่อนส่งควรจะใช้แบบไหนให้นักเรียนคิดไว้นะคะคิดไว้แล้วตอนทำภาระงานนักเรียนจะได้ทำได้ให้นักเรียนคิดไว้นะคะเราไปดูประโยคถัดไปกันเลย and the next phrase มาดูประโยคหรือวลีอันต่อมาเขาพูดว่าอย่างไร open the door for a strangerOpen the door for a stranger แปลว่าอะไรเอ่ยเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเราควรจะใช้อะไรเอ่ยเปิดประตูให้คนแปลกหน้าควรจะทำหรือไม่ทำควรจะใช้ shouldn't must หรือ mustn't
คุณจะใช้อะไรเอ่ย Open the door for a stranger เปิดประตูให้คนแปลกหน้านะคะเขียนไว้หรือมาร์กไว้ก็ได้มาร์กไว้ข้างๆท้ายประโยคในหนังสือเขียนไว้ว่าหนูจะใช้อะไรหนูจะได้ไปเขียนพนักงานที่หนูต้องทำถูกไปเขียนเป็นประโยคเป็น sentence ให้ถูกต้องOpen the door for a stranger เปิดประตูให้คนแปลกหน้า You can use should shouldn't must or mustn't และแต่หนูจะใช้อะไรใช้ให้มันเหมาะสมนะคะ and next go to sleep early go to sleep early แปลว่าอะไรเอ่ยเข้านอนเร็วเข้านอนเร็วเป็นสิ่งที่ดีไหมดีใช่ไหมเราควรจะใช้ shouldn't must or mustn't หรือ mustn't เราควรจะใช้อะไร go to sleep early ควรจะใช้ควรไม่ควรต้องไม่เราควรจะใช้อะไร go to sleep early ให้นักเรียนคิดไว้นะคะมาร์กไว้นะคะโอเคเขียนไว้นะคะ go to sleep early แปลว่าเข้านอนเร็วand next wear uniforms to school ดูในกรอบสีเขียว wear uniforms to school แปลว่าอะไรสวมเครื่องแบบไปโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีไหมดีใช่ไหมดังนั้นควรจะใช้อะไร shouldn't must หรือ mustn't ควรจะใช้อะไร wear uniforms to school สวมเครื่องแบบไปโรงเรียนให้นักเรียนเขียนไว้มาร์กไว้ว่าควรจะใช้อะไร shouldn't must หรือ mustn't มาร์กไว้ and then มาดูในกรอบสีแดงบ้างเขาพูดว่าอย่างไร run across the road แปลว่าอะไรเอ่ยวิ่งข้ามถนนเราควรทำไหมแบบเนี้ยวิ่งข้ามถนนเนี้ยวิ่งข้ามหรือวิ่งตัดหน้ารถนั่นเองเราควรทำไหม run across the road วิ่งข้ามถนนเราควรจะใช้อะไรเอ่ย shouldn't must หรือ mustn't should แปลว่าควร shouldn't แปลว่าไม่ควร must แปลว่าต้องต้องทำ mustn't แปลว่าไม่ต้องทำเราควรจะใช้อะไรเขียนไว้จดไว้ควรจะใช้อะไรเอ่ย run across the roadวิ่งข้ามถนนนะคะ and next drink a lot of sweet drinks แปลว่าอะไรเอ่ยดื่มน้ำหวานๆเยอะดื่มน้ำหวานเยอะๆดื่มน้ำหวานเยอะๆมันสมควรไม่เอ่ยเราควรจะใช้อะไรควรจะใช้ควรไม่ควรควรก็คือ should ไม่ควรคือ shouldn't must คือต้อง mustn't แปลว่าต้องไม่เราควรจะใช้อะไรดื่มน้ำหวานเยอะๆ drink a lot of sweet drinks เราควรดื่มน้ำหวานเยอะไหมถ้าดื่มเยอะมันจะเป็นไงเป็นเบาหวานได้นะคะห้ามดื่มเยอะนะคะเราควรจะใช้อะไรคิดซิถ้าหนูคิดได้หนูก็มาร์กไว้จดไว้ตรงไหนก็ได้ว่าหนูจะใช้แบบนี้นะคะand next ดูในกรอบสีม่วงบ้างในกรอบสีม่วง play in the library แปลว่าอะไรเอ่ยเล่นในห้องสมุดเล่นในห้องสมุดเราควรจะเล่นในห้องสมุดไหมในห้องสมุดเราต้องมีสมาธิในการอ่านหนังสือดังนั้นทุกคนต้องเงียบต้องเงียบ play in the library ก็คือเล่นในห้องสมุดเราควรไหมเราควรจะใช้ shouldn't หรือ mustn't เราควรจะใช้อะไรเอ่ยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งคิดไว้นะคะ play in the library แปลว่าเล่นในห้องสมุด and this one มาดูอันนี้ดูในกรอบสีเขียวก็พูดอย่างไรEat a lot of fruit and vegetables. แปลว่าอะไรเอ่ยกินผลไม้และผักเยอะๆกินผักผลไม้เยอะๆมันเป็นสิ่งที่ดีไหมดีใช่ไหมดี
เราควรจะใช้อะไรเอ่ย should should dun must หรือ mustn't กินผักผลไม้เยอะๆ eat a lot of fruit and vegetables ควรจะใช้อะไรมาร์กไว้นะคะand this ดูในกรอบสีฟ้าเขาพูดว่าอย่างไร play with a knife play with a knife แปลว่าอะไรเล่นมีดเราควรเล่นมีดไม่เอ่ยเราควรจะใช้อะไรเราควรจะใช้ should should shouldn't must หรือ mustn't ควรจะใช้อะไร play with a knife แปลว่าเล่นมีดมันควรไม่เอ่ยมันควรจะเล่นไหมเด็กๆอย่างเราควรจะเล่นไหมก็ไม่ใช่ไหมเราควรจะใช้อะไรมีให้เลือกระหว่างชุดดึงกับมาซึนเราควรจะเลือกใช้อะไรที่เป็นแบบการปฏิเสธว่าห้ามทำให้นักเรียนมาร์กไว้นะคะ play with a knife แปลว่าเล่นมีด and next มาดูอันนี้ดูในกรอบสีน้ำเงินกรอบสีน้ำเงินเขาพูดว่าอย่างไร clean your teeth at least twice a day clean your teeth at least twice a day แปลว่าอะไรทำความสะอาดฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งวันละสองครั้งอย่างน้อยวันละสองครั้งเป็นสิ่งที่ดีไหมดีใช่ไหมดีเราควรจะใช้อะไรถ้าดีมันจะมีให้เลือกระหว่าง should กับ must เราควรจะใช้ควรหรือต้องควรจะใช้อะไรดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราจะตัดชุดดื่นกับ must ออกไปเลยเนาะก็มีให้เลือกระหว่าง should กับ must ก็คือแปลก็คือควรกับต้องใช่ไหมเราควรจะใช้อะไร clean your teeth at least twice a day แปลว่าทำความสะอาดฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะ and next มาดูในกรอบสีแดงเขาบอกว่าอย่างไรTake exercise at least 3 times a week. Take exercise at least 3 times a week. แปลว่าอะไรเอ่ยออกกำลังกายอย่างน้อย3 ครั้งต่อสัปดาห์ออกกำลังกายอย่างน้อย3 ครั้งต่อสัปดาห์ดีหรือไม่ดี G is very good. Take exercise at least 3 times a week. ออกกำลังกายอย่างน้อย3 ครั้งต่อสัปดาห์ควรจะใช้อะไรเอ่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเราควรตัดชุดดื่นกับมาสื่นออกใช่ไหมดังนั้นเหลือชุดกับมาสใช่ไหมเหลือควรกับต้องเราควรจะใช้อะไรแล้วแต่หนูเลยหนูควรจะใช้อะไรให้หนูมาร์กไว้นะคะสิ่งที่หนูอยากใช้สิ่งที่หนูจะใช้ระหว่างชุดกับมาสจนมาสระหว่างชุดกับมาสระหว่างควรกับต้องให้นักเรียนมาร์กไว้ check exercise at least 3 times a week แปลว่าออกกำลังกายอย่างน้อย3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะ and the last phrase the last sentence the last worry คำสุดท้ายมาดูในกรอบสีแดงขอให้ทำอะไร visit a dentistEvery 6 months visit a dentist every 6 months แปลว่าอะไรเอ่ยพบทันตแพทย์ทุกๆ6 เดือนเราควรไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6 เดือนเพื่อตรวจอะไรสภาพฟันใช่ไหม visit a dentist every 6 months แปลว่าพบทันตแพทย์ทุกๆ6 เดือนมันเป็นสิ่งที่ดีไหมดีนะคะดีดีเราควรตัดอะไรก่อนชุดดื่นกับมาสื่นออกเนาะตัดออกแล้วก็เหลือชุดกับมัสเราควรจะใช้ควรหรือต้องลองคิดสิเป็นสิ่งที่แนะนำหรือต้องทำvisit a dentist every 6 months พบทันตแพทย์ทุกๆ6 เดือนนะคะเมื่อกี้นะคะครูก็ได้สอนจบไปแล้วสอนแปลคำศัพท์สอนแปลประโยคจบไปแล้วนะคะมาดูภาระงาน do activity มาดูภาระงานที่หนูต้องทำหลังที่หนูดูคลิปจบให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคทั้ง12 ประโยคเมื่อกี้เขียนแบบไหน
เขียนลงสมุดโดยให้นักเรียนเลือกใช้ที่ครูบอกให้หนูมาร์กไว้เห็นไหมมาร์กไว้ว่าหนูจะใช้อะไรระหว่างชุดแปลว่าควรชุดอื่นแปลว่าไม่ควรเป็นการแนะนำเนาะชุดเป็นควรเป็นการแนะนำสิ่งที่ทำเนาะชุดอื่นแปลว่าเป็นการไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นใช่ไหมเป็นการไม่แนะนำไม่ควรแล้ว must แปลว่าต้องทำก็คือบังคับให้ทำนะคะบังคับให้ทำใช้กับประโยคไหนที่เป็นการแบบบังคับให้เราต้องทำแล้วก็ mustn't แปลว่าต้องไม่ก็คือต้องไม่ทำแบบนั้นเป็นประโยคที่บังคับแต่ว่าต้องไม่ทำแบบนั้นเนาะเอามาดูตัวอย่างประโยคแรกตัวอย่างให้นักเรียนเขียนแบบนี้เลยเห็นไหมไอมาดูตัวอย่างประโยคไอแปลว่าฉันก็คือแทนตัวนักเรียนเองแปลว่าฉันแล้วก็เติม modal verb เติมไปเลยหนูจะใช้ชุดอื่น must หรือ mustn't เห็นไหมในประโยคเขาใช้ชุดที่แปลว่าควรเนาะ should take exercise at least 3 times a week เห็นไหมฉันควรออกกำลังกายอย่างน้อย3 ครั้งต่อสัปดาห์ให้นักเรียนเขียนประโยคเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นไทยด้วยเขียนเลขข้อด้วยนะข้อที่หนึ่งอย่างข้อที่หนึ่งครูยกตัวอย่าง I should take exercise at least 3 times a week แล้วก็แปลเป็นไทยแปลว่าฉันควรออกกำลังกายอย่างน้อย3 ครั้งต่อสัปดาห์ข้อที่เหลือหนูก็เขียนลำดับเลขข้อไปนะคะเขียนให้ถูกต้องใช้ modal verb ให้ถูกว่าควรจะใช้แบบไหนดูจากประโยคที่ครูสอนเมื่อกี้ครูแปลให้แล้วควรจะใช้แบบไหนควรจะใช้ชุดดื่น must หรือ mustn't เขียนลงไปในสมุดภาษาอังกฤษของเรานะคะเขียนให้เสร็จเรียบร้อยทั้ง12ประโยค12ประโยคย้ำ12ประโยคนะคะเขียนแปลไทยด้วยอย่างตัวอย่างที่ครูเขียนแบบนี้เลยเขียนเลขข้อด้วยนะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะคะวันนี้นะคะครูก็สอนจบไปแล้วนะคะเรื่องนี้ให้นักเรียนทําภาระงานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะงานอื่นที่ยังไม่ทําก็ทําให้มันเสร็จลูกทําให้มันเสร็จเรียบร้อยอย่าให้มีงานค้างไม่งั้นงานเราก็จะเยอะก็จะเป็นดินพองหางหมูใช่ไหมทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อน Goodbye everyone ลาไปก่อนนะคะทุกคน